เดี๋ยวนะคะโอเคเริ่มเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปิยวรรณนะคะชื่อเล่นชื่อโฟกัสค่ะวันนี้หนูจะมาเล่านิทานเรื่องแม่ปูกับลูกปูเดี๋ยวมาด้วยแคทแอนคือสัตว์ค่ะค่ะเล่าเป็นภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมคะค่ะเป็นภาษาอังกฤษหน่อยขอดูหน่อยนะคะมันเป็นยังไงเดี๋ยวขอดูเนื้อก่อนค่ะหันมาให้ดูหน่อยค่ะอ๋อโอเคทีเชอร์ให้มาอ่านใช่ไหมคะทีเชอร์ให้มาอ่านโอเคเริ่มเลยค่ะ One day a mother cat asked her son what do you walk in a crooked line Masha you should walk in a straight line the young cat replied so show me mother and I followed the mother failed to do what she asked of her son and never spoke of him again. จบแปลสิคะโอเควันหนึ่งแม่ปูถามลูกปูว่าทำไมลูกถึงเดินเบี้ยวล่ะลูกควรจะเดินตรงนะแม่ปูตอบว่าว่าอะไรคะแม่ปูไม่อาจทำตามที่บอกให้ลูกปูทำได้และหลังจากนั้นก็ไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกเลยโอเคจบแล้วใช่ไหมคะจบค่ะโอเคเก่งมากบ๊ายบายกล้องหน่อยสิคะ